เรื่องของคุณพิธาการจะก้าวไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างที่เราคุยกันมาตลอดว่าโอ้โหต้องฝ่าหลายด่านสำคัญเหลือเกินนะคะปมหุ้นไอทีวียังต้องรออยู่นะคะว่าตกลงแล้วจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ยังมีเรื่องที่หลายๆคนเข้าไปยื่นให้ตรวจสอบนะคะอย่างกรณีล่าสุดที่เป็นข่าวเป็นคราวออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยกรณีที่นายธีรยุทธสุวรรณเกษร นะคะไปยื่นคำร้องขอให้อัยการสูงสุดพิจารณาหน่อยนะคะว่ากรณีของคุณพิธากรณีของพรรคก้าวไกลที่ชูเรื่องของมาตรา112ในช่วงของการหาเสียงเนี่ยถือว่าเข้าข่ายการล้มล้างระบอบการปกครองหรือไม่นี่นะคะปรากฏว่ายื่นไปที่อัยการสูงสุดให้อัยการสูงสุดสั่งมาว่าตกลงจะรับหรือจะไม่รับหรือว่าจะยังไงผ่านไป15วันแล้วยังไม่มีคำตอบมาจากทางอัยการสูงสุดนะคะเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้เห็นว่าเป็นเอกสารออกมาจากทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็ชี้ไปที่อัยการสูงสุดบอกว่าให้ชี้แจงมาหน่อยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยทางอัยการสูงสุดรับหรือไม่รับเพราะว่าเลย15วันแล้วนะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเรื่องนี้กับคุณพิธาแล้วก็ไปถามกับอาจารย์วิษณุด้วยโอ้ขอความเห็นอาจารย์หน่อยใช่นะคือถามอาจารย์วิษณุเนี่ยถามไปเยอะเลยถามว่าโอ้โหเป็นแบบนี้จะมีผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีไหมแล้วจะมีไปถึงขั้นยุบพรรคอะไรด้วยเลยหรือเปล่าโอ้เพราะว่ามันมีสอบไปถึงว่าจะเป็นสารตั้งต้นไปสู่ยุบพรรคว่าล้มล้างการปกครองหรือเปล่าใช่ค่ะคือเบื้องต้นถ้าเราไปดูข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะเพิ่มเติมเนี่ยทางอัยการสูงสุดก็มีการให้ข้อมูลมาว่าคือตอนนี้เนี่ยอัยการสูงสุดเห็นเรื่องที่นายธีรยุทธเนี่ยส่งมาแล้วแล้วทางอัยการสูงสุดก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบขึ้นมาพิจารณาแล้วก็มีการประสานเพื่อขอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆแต่ว่าข้อมูลบางส่วนที่ประสานไปเนี่ยยังไม่ได้รับกลับมาคือถามว่าพอเลย15วันแน่นอนตามกฎหมายเนี่ยประชาชนสามารถที่จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้นะคะเพียงแต่ทางอัยการเนี่ยบอกว่าคือพอรับเรื่องมาเนี่ยทางอัยการก็อยากจะตรวจสอบข้อมูลก่อนไม่ใช่ว่ารับอะไรมาปุ๊บก็จะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยไม่ใช่เพียงแค่เป็นบุรุษไปรษณีย์นะคะอยากจะตรวจสอบให้ได้ข้อมูลให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนเนี่ยนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่าคนก็ไปถามนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะตัวคุณพิธาเองก็บอกว่าที่ผ่านมามีการใช้มาตรา112มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีกับสถาบันการที่จะรักษาสิ่งที่เรารักไว้ก็คือการแก้ไขให้เป็นไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปจึงเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นให้กระทบต่อเส้นทางการจัดตั้งรัฐบาลต้องสะดุดลงพร้อมย้ำแบบนี้นะคะคุณพิธาย้ำว่าเป็นการแก้ไขไม่ใช่การยกเลิกซึ่งเรื่องนี้คุณพิธาเองก็บอกว่ามีการไปพูดคุยกับสว.แล้วสว.หลายฝ่ายก็มีความเข้าใจมากขึ้นว่าการจะรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเดี๋ยวไปฟังคุณพิธาเพิ่มเติมเรื่องนี้กันค่ะผมคิดว่าการแก้ไขมาตรา112ก็เป็นสิ่งที่เราพูดในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกินในเกือบทุกวิธีดีเบตแล้วเราก็ได้พูดกันชัดเจนให้ตกผลึกว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกให้กับสังคมไทยเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการใช้มาตรา112ในการที่จะเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการรังแกคนแห่งต่างรวมถึงเยาวชนตามคำถามเมื่อกี้นี้ด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับสถาบันใดเลยนะครับแล้วการที่เราจะรักษาถึงสิ่งที่เรารักเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้มีการแก้ไขให้ตามบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทำให้เป็นจุดที่จะทำให้เส้นทางการตั้งรัฐบาลสะดุดลงแต่แน่นอนว่าในเมื่อมีข้อมูลหลายฝ่ายก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดนะครับว่าแก้ไขก็คือแก้ไขนะครับไม่ใช่ยกเลิกเป็นต้นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เท่าที่ได้คุยกับวุฒิสภาแล้วก็ผู้คนหลายฝ่ายเนี่ยก็ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการที่เราจะรักษาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันก็ต้องประมุขเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับประเทศไทยในยุคที่เปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ทำความเข้าใจกันดีมากขึ้นไม่น่าจะเป็นอุปสรรคไปอย่างใดครับเรื่องนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คุณพิธาไปไม่ถึงนายกจะทำยังไงคะเพราะต้องการเสียงจากสว.ผมคิดว่าถ้าจะมีก็เป็นอันสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเอาเสียงที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนที่มาปะทะกับสถาบันโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกเลยครับเพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่เราเห็นตรงกันเยอะที่จะต้องบริหารจัดการที่เหลือก็เป็นเรื่องของนิติบัญญัติเป็นเรื่องของรัฐสภาก็เป็นกฎหมายฉบับนึงครับ
และอย่างที่เราคุยกันไปนะคะว่านักข่าวก็ไปสอบถามประเด็นนี้กับทางอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารว่ามีมติให้อัยการสูงสุดเนี่ยชี้แจงว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องมาภายใน15วันนะคะคืออาจารย์ก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมีการสอบถามเพราะว่ามีคนไปร้องมานานแล้วและอัยการสูงสุดยังไม่ทำความเห็นส่งมาเพราะถ้าไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะส่งเรื่องนี้ต่อเองได้ค่ะเมื่อถามว่าแล้วทางศาลรัฐธรรมนูญมีทางเลือกว่าจะรับหรือไม่รับก็ได้ใช่หรือไม่อาจารย์บอกว่าศาลจะรับพิจารณาหรือไม่รับก็ได้เพราะคืออาจารย์บอกว่าศาลเนี่ยจะรับหรือไม่รับก็ได้นะคะและถ้าหากศาลรับพิจารณาล่ะจะมีผลอะไรไหมจะมีผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่อาจารย์บอกว่าไม่มีผลไม่มีผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนจะมีผลทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องแก้ไขมาตรา112ในหลายๆคนก็จะมองไปอาจารย์ตอบว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะรู้สึกอย่างไรนะคะส่วนโทษของเรื่องนี้จะถึงขั้นยุบพรรคไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าอย่าเพิ่งถามล่วงหน้าเอาให้มันจบเรื่องก่อนนะคะไปฟังคำตอบจากอาจารย์วิษณุกันค่ะมีคนมาร้องนานแล้วไม่ทำความสมมาสักทีเพราะว่าถ้าไม่ส่งเอกชนเขาก็จะได้เพราะเองได้ทีนี้ศาลมีทางเลือกจะไม่รับก็ทำอาจารย์ได้เป็นไปได้รับเลือกไม่มีทางเลือกใช่ไหมไม่ใช่มีมันแปลว่าเขาใช้ช่องทางตามมาตรา49ถ้าเกิดอัยการไม่รับผมจะยื่นตรงให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ศาลก็ไม่รับได้แต่ก็รับก็ได้ใช่ไหมอาจารย์รับก็ได้ไม่รับก็ได้แล้วถ้าเกิดรับขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะมีผลต่อการบวชนายกแล้วถ้าเกิดรับในช่วงนี้ไม่น่าจะมีเรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่เรื่องของคนคือถ้ารับนี่มันก็ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมอาจารย์ไม่มีแต่ถ้าเกิดมันมีการรับเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทางการเมืองในการบวชหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องมันเรื่องเกี่ยวกับ112ก็แล้วแต่ว่าใครมีความรู้สึกยังไงและได้ถึงขั้นมีพักเลยใช่ไหมโทษถ้าเกิดเรื่องอย่าไปถามล่วงหน้าเลยเอาให้มันจบเรื่องซึ่งมันแต่คำร้องเขาแค่ยกเลิกการกระทำนะอาจารย์มันก็แค่เป็นศาลตั้งต้นใช่ไหมอาจารย์ใช่อาจารย์แล้วคดีนี้ถ้าเทียบกับคดีเรื่องหุ้นทีวีในทางการเมืองนี่มันแรงกว่าไม่รู้แปลว่าถ้าเกิดสมมติศาลตัดสินว่าถ้าเกิดผิดนะฮะมันก็จะเป็นศาลตั้งต้นให้คนมาร้องเรื่องอาญาเรื่องยุบพักดอกนี่อีกดอกก็มากจ้ะผมอย่าเป็นแนะนำเลยสั้นหมดเลยนะคะถามว่าคดีนี้จะใหญ่กว่าไหมไม่รู้ อย่าไปถามอะไรเลยนะจะเป็นศาลตั้งต้นให้คนไปร้องอาญาจนยุบพรรคไหมอาจารย์บอกว่าก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นนะ